ด็นอันหนึ่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางทหารของเราทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องความมั่นคงทหารเราอาจจะคิดจากเรื่องใกล้ตัวที่ไวที่สุดเลยในปี2540ที่เรามีบทเรียนเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราสามารถย้อนกลับไปในภูมิลำเนาของเราที่ยังมีฐานทรัพยากรอย่างเพียงพอนะครับมีผักพื้นเมืองนะครับมีผักริมรั้วนะครับมีข้าวให้กินกลับไปในภาวะที่สมสารทางเศรษฐกิจเนี่ยเรายังสามารถอยู่ได้นะครับซึ่งตรงนั้นมันสะท้อนเห็นเลยว่าการเผชิญวิกฤตขณะนั้นเนี่ยทำให้เราอยู่รอดแล้วมามีวันนี้ได้นะครับแต่เราหันกลับมามองปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากผักริมรั้วที่เราเคยไม่ต้องใช้ทรัพยากรใดๆในการจ่ายเพื่อจะให้ได้มาเนี่ยบัดนี้เราจะต้องแทบซื้อทุกอย่างมีพุ่มพวงที่ขายถุงละ10บาท5บาทก็แล้วแต่ในชนบทซึ่งถ้าเขาไม่มีปัจจัยเรื่องของสตุ้งสตางค์เขาก็จะไม่สามารถที่เข้าถึงเรื่องความมั่นคงมันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการพัฒนาเสถียรภาพของระบบเกษตรไปด้วยนะครับหลายคนพูดว่า เราเอาพืช GMO เข้ามาเถอะมันช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยให้ระบบการเขตกรรมมันทำได้ง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเราพบว่าหลายๆพืชเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราทำได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วปัญหามันอยู่ที่การกระจายปัญหามันอยู่ที่การดำเนินการอื่นๆซึ่งมันสะท้อนนะครับเรามีหลายภัยคุกคามที่มาแต่ภัยคุกคามอันนึงที่เรามักจะมองข้ามหรืออาจจะมองเป็นประเด็นอื่นเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคซะเป็นส่วนใหญ่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นภัยคุกคามที่แรงต่อความมั่นคงทางอาหารนั่นก็คือการหลุดรอดและปะปนของพืชพันธุกรรมดัดแปลงพันธุกรรมในพื้นที่เกษตรครับมันผมขออนุญาต เริ่มต้นจากสถานการณ์คร่าวๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนานมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยการปะปนของพืช GMO ในวงจรเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2000ท้วนๆประมาณนี้นะครับก่อนหน้านั้นแต่สำหรับของเราเนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่ในอดีตนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆถ้าเราหันกลับไปดูแค่ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามีหลายเคสของการปนเปื้อนอย่างของบ้านเราในปีที่แล้วนะครับเดือนเดียวกันเลยนะครับมีการรายงานเรื่องของการปนของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมนะครับในปีที่แล้วทั้งปีจีนแสดงบทบาทหนักมากในการที่จะกระจาย GMO แทบจะทั่วโลกนะครับแล้วหลายประเทศก็แบนผลิตภัณฑ์จากจีนในส่วนที่เป็น GMO เราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันเงียบๆเพราะด้วยความที่ไม่ใช่ประเทศไทยแต่ของเคสของเดือนมิถุนาของปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายภาคธุรกิจได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับมีการเพิ่มต้นทุนที่ต้องไปตรวจมันหรืออย่างน้อยบาง product ถูกรีเจคที่จะส่งออกไปนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เห็นชัดเจนคือวันที่3มิถุนาที่ผ่านมานี่เองนะครับมีเรื่องของการปนเปื้อนของข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับณโทษมันกระจายไปที่สหรัฐอเมริกาในมณฑลโอเรกอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแบนทันทีนะครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็หลายๆประเทศที่กำลังจับตาอยู่ตรงเนี้ยมันให้เห็นเลยว่าแค่การพบการปนทีเดียวเนี่ยมันสะท้อนถึงการกระทบทางการค้าผมเอาเรื่องการค้ามาพูดอ่ะจริงๆมันเห็นตัวเลขชัดเจนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันยังมีตัวเลขอื่นๆซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นชัดเท่านะครับวันนี้ผมขออนุญาตเล่าจากเรื่องใหญ่ๆมาเฉพาะเรื่องสโคปเล็กๆนะครับนั่นก็คือการรายงานสถานการณ์การตรวจพบเฉพาะปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่55 56นะครับเราได้ดำเนินการสำรวจนะครับเป็นวิธีมาตรฐานนะครับเก็บตัวอย่างอาจจะไม่เยอะไม่ได้เป็นพันแต่ว่า367เป็นไปตามเกณฑ์ของการเฝ้าระวังของพืชนะครับเน้นพืช3-4ชนิดนะมีมะละกอข้าวโพดข้าวฝ้ายซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจริงๆมาจากฐานของการทำงานต่อเนื่องประมาณ 5-6 ปีให้เห็นว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่อยู่ในเกณฑ์ของการเฝ้าระวังนะครับเราได้ตัวอย่าง367เป็นมะละกอ96เป็นข้าวโพด167เป็นข้าว95เป็นฝ้ายมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกฝ้ายเนี่ยถูกเบียดบังลดลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งถั่วเหลืองซึ่งปัจจุบันจะหาพื้นที่ปลูกได้ยากมากพอสมควรนะครับแล้วที่เหลืออื่นๆจะเป็นพืชตัวอย่างที่เฝ้าระวังผมขออนุญาตไม่อธิบายนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็จะเห็นเป็นพื้นที่ที่แรงเงาด้วยสีชมพูก็จะเกือบจะครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศนะครับถึงแม้ตัวเลขอาจจะแค่ครึ่งนึงแต่ในความเป็นจริงมันก็จะมีเขตเมืองซึ่งไม่ได้มีผลผลิตที่เป็นผลผลิตที่เราเฝ้าระวังอยู่เราก็เว้นเอาไว้นะครับจากผลการสำรวจเนี่ยเรามีพืชตัวอย่างหลายชนิดนะครับแต่อันที่เราเฝ้าระวังเนี่ยแล้วเป็นปีที่เราเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับปีล่าสุดนะครับทางนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีเรื่องของการปลูกผลิตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าภัยแล้งในช่วงปีที่แล้วนะครับทำให้บางจังหวะเวลาเนี่ยพืชการปลูกพืชตรงนั้นชะลอไปนะครับหลังจากฝนตกปั๊บเราก็รีบพุ่งขึ้นมาที่จะเก็บสำรวจนะครับเน้นมะละกอแล้วก็ข้าวโพดเป็นพิเศษนะครับข้าวนี่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับผลการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าปีล่าสุดนะครับเราเจอมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม16ใน96ตัวอย่างนะครับคิดเป็น 16.66% นะครับที่เรากังวลก็คือจากเดิมที่เราพบว่าการปนเปื้อนเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของบางพื้นที่เล็กๆซึ่งเราอาจจะยังควบคุมกำกับดูแลได้บัดนี้มันกระจายมาสู่แหล่งพื้นที่ปลูกซึ่งอาจจะเป็นครัวของหลายๆจังหวัดในหลายๆจังหวัดในเขตของกรุงเทพนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นครัวที่จะกระจายไปสู่หลายๆจังหวัดทั่วประเทศด้วยนั่นก็คือเราเจอที่นครปฐมนะครับบ้านแพ้วบางแพนะครับเราเจอที่ราชบุรีดำเนินสะดวกนะครับเราเจอที่ท่ายางเพชรบุรีอันที่ผมใส่เครื่องหมายดอกจันไว้นั่นก็คือเราไม่ได้เจอน้อยๆ นะเจอหลายตัวอย่างแล้วเป็นหลายๆแปลงนะครับทำนองเดียวกันเราก็ยังเจอพื้นที่เดิมที่เคยพบนั่นก็คือที่ศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะครับมีพื้นที่ใหม่ที่เราขึ้นพบต่างหากก็คือที่แม่แตงเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในกรณีของมะละกอสำหรับข้าวโพดนะครับเราพบ14ใน167ตัวอย่างจริงๆแล้วข้าวโพดเนี่ยในปี2550ต่อ51เราเคยเจอข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมนะครับเป็นการเจอในพื้นที่ที่ในรัศมีไม่เกิน2-300เมตรจากบริษัทข้ามชาติซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดนะครับคงไม่ต้องเอ่ยนามนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยการค้นการตรวจพบการปนเปื้อนของข้าวโพดเนี่ยยังไม่เคยมีปีใดที่ว่างเว้นเลยนะครับเราพบทุกปีเพียงแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างในปีนี้เราเจอ 8.38% นะครับพบที่ท่าวุ้งนะครับตากฟ้าไผ่สาลีของนครสวรรค์นะครับบึง 3,000 เพชรบูรณ์นะครับแม่แตงเชียงใหม่แล้วก็ที่ใต้อาจจะเป็นจังหวะฟุกๆไม่ทราบเหมือนกันนะครับปกติเนี่ยพืชเหล่านี้จะไม่โผล่ที่ใต้เยอะนักนะครับแต่เราเจอที่ตรังนะครับที่อำเภอเมืองนะครับแต่จริงๆก็คือรอบๆปริมณฑลของเขตอำเภอเมืองนั่นเองนะครับถ้าเป็นพื้นที่ก็อย่างที่เลเวลไว้นะครับตำแหน่งของพืชดัดแปลงพืชกรรมที่ปนเปื้อนเนี่ยเรามีตำแหน่งมาร์ก GPS ทั้งหมดนะครับทีนี้ประเด็นก็คือการตรวจเนี่ยนอกจากที่เราเจอแล้วเนี่ยเรายังเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็ส่งไปที่แลบตรวจที่เป็นมาตรฐาน ISO อีกแหล่งหนึ่งด้วยเพื่อใช้เป็นเติร์ดและเฟรนด์นะครับ เราดำเนินการโดยการส่งไปที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องของการตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าส่งออกโดยเฉพาะได้รับมาตรฐาน ISO 17025นะครับก็ผลตรวจก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับในหลายๆตัวอย่างที่เราส่งขึ้นไปจริงๆแล้วการปนเปื้อนของพืชดัดแปลงพันธุกรรมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดปีนี้ปีเดียวมันเกิดต่อเนื่องมาหลายปีมากนะครับประเด็นของการพบตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นหลายเรื่องนะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันชัดเจนเลยมันไม่ได้ขีดจำกัดอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกละมันเริ่มที่จะกระจายมาสู่แหล่งผลิตอาหารหลักนะครับผมต้องยอมรับว่านครปฐมเนี่ยมีบทบาทมากต่อคนกรุงเทพนะครับราชบุรีก็เช่นเดียวกันนะครับปัญหาตรงนี้หนักขึ้นในกรณีของข้าวโพดเช่นเดียวกันนะครับแล้วที่หนักขึ้นไปอีกก็คือในปีนี้มีข่าวแว่วๆว่าจะมีการปลูกทดสอบสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุดมาอีท่าไหนนะครับผมคงไม่ได้ไปฟันธงว่ามันหลุดมายังไงเพราะว่าการที่เราตรวจเจอนะครับเป็นประกรณีหลักฐานอันนึงการที่เราเข้าไปดูในรายละเอียดเปลีกย่อยว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันเป็นอีเวนต์ผมใช้คำว่าอีเวนต์อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูพูดง่ายๆก็คือมันมีพันธุกรรม
รูปแบบทางพันธุกรรมเหมือนกันกับไอ้ของที่มันเคยมีการรายงานว่าเป็นของบริษัทข้ามชาติที่พัฒนาขึ้นไหมเนี่ยเราก็พบว่ามันสัมพันธ์กันทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงมันเป็นหลักฐานสะท้อนอีกอันหนึ่งให้เห็นว่ามันคงมีวิธีใดวิธีหนึ่งหลักที่มันนำมาปนนะครับโดยเกษตรกรอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับประเด็นก็คือหลักฐานเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหละหลวมในการควบคุมกำกับดูแลครับผมไม่ได้มาจับใครมาเชือดนะครับเราคงไม่ได้มานั่งเถียงกันว่าใครเป็นคนผิดเพราะเถียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับประเด็นก็คือทำอย่างไรที่ทำให้การดูแลเหล่านี้หละหลวมมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมทางเทคนิคและบุคลากรที่จะมาดูแลปัญหาเหล่านี้โดยตรงนะครับว่าเราจะดูมันยังไงดีให้ปัญหามันอยู่ในขอบเขตที่ทำได้จะประเมินมันยังไงดีเพราะบุคลากรของเราอาจจะไม่เยอะนะครับในทางกลับกันความไม่พร้อมของกฎหมายในกรณีที่พบขึ้นมาปั๊บเนี่ยแน่นอนถ้าจะต้องถูกทำลายขึ้นมาคนเสียผลประโยชน์ก็คือเกษตรกรละไม่ใช่บริษัทนำเข้าที่แอบเอาเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ใครจะดูแลนะครับเข้าใจว่ากฎหมายที่รองรับเรื่องเหล่านี้ในอนาคตก็กำลังพูดคุยกันนะครับอาจารย์สรวิทย์อาจจะมีรายละเอียดบ้างในส่วนนี้นะครับ เราเห็นชัดเจนคือความเสี่ยงที่ภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกันเพราะมันเป็นการผ่องถ่ายของการผลิตกับการใช้วัตถุดิบด้วยกันมันจะทำให้สถิตภาพตรงนี้สูญสิ้นนะครับเราเคยมีการผลิตที่เป็นอินทรีย์วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะล่มสลายภายในพริบตาถ้าฝรั่งบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะมีการรายงานว่ามีการพบการปนเปื้อนเช่นนี้หรือมีต้นทุนการจัดการเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องตรวจทุกล็อตนะครับวัตถุดิบแต่ละอันต้องมานั่งเสียค่าตรวจ GMO เคสละ 2,500 บาททุกเคสไปเป็นการ เพิ่มต้นทุนขณะเดียวกันอาจจะทำให้เกิดการเสียชื่อเสียงแล้วก็สูญสิ้นเรื่องของตลาดที่เราคาดว่าจะค้าขายในอนาคตทั้งที่เราเผชิญหลายความเสี่ยงอื่นซึ่งสำคัญอยู่แล้วมีอันนึงที่เรากังวลก็คือนโยบายในภาครัฐเองก็ขัดกันนะครับอย่างปีนี้ผมดีใจที่ถ้าไปที่ K Village เราจะเจองานอินซีที่สนับสนุนดีมากเราดีใจแต่หน่วยงานอาจจะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันก็ยังมีนโยบายที่ขัดกันที่จะเอื้อให้เกิดการทดลองในระบบเปิดอยู่ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนโยบายมันถึงขัดกันเองเช่นนี้นะครับมีความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามโดยตรงอันนี้เห็นชัดๆเลยว่าถ้าวันหนึ่งลองเรนูมันปลิวไปพืชพันธุ์ปกติที่เราปลูกกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พื้นบ้านหรือพันธุ์ที่ไม่ใช่พื้นบ้านมันจะมีโอกาสได้รับการถ่ายลองเกสรเหล่านี้ไปนะครับตรงนี้แหละสำคัญมากนะครับทุกครั้งที่ละอองเรนูถ่ายไปละอองเหล่านี้มีชีวิตนะครับบางครั้งบางพืชมีชีวิตมากกว่า1วันถึง1สัปดาห์บางพืชปลิวไปไกลมากกว่า500ถ้ามีแมลงเป็นตัวนำอาจจะไปได้เป็นกิโลเมตรซึ่งตรงนี้มันจะทำให้การกระจายตัวของ GMO ไปเรื่อยๆแล้วทำให้พืชพันธุ์ปกติที่เรามีในมือหายไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้โทษหน่วยงานใดเลยแต่เราอาจจะต้องมานั่งมองกันว่าเราควรจะรับรู้ควรจะตระหนักควรจะเรียนรู้เพื่อเพิ่มภูมิปัญญาให้กับเราในการที่จะตั้งรับประเด็นเรื่องของการหลุดรอดและปะปนนี้แล้วก็อาจจะต้องตั้งรับมองในมุมกลับว่าทำอย่างไรไม่ให้ฐานทรัพยากรทางพันธุกรรมที่เราเคยมีมาที่ปู่ย่าตายายส่งให้เรานั้นมันไม่ได้หายวับไปในพริบตาครับผมขอให้ทัศนะสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดอาจจะหาเพิ่มเติมในเอกสารได้นะครับขอบคุณมากครับ